อกว่าทำเอาชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกแล้วนะคะใต้ตาดำทีเดียวเพราะว่าต้องมาตามติดกันต่อเมื่อจู่ๆเนี่ยมีคลิปเสียงคลิปหนึ่งคุณผู้ชมเสียงเนี่ยคล้ายๆกับสาวเบียร์เดอะวอยซ์มีการเคลียร์ใจกันกับคู่กรณีหลังจากมีข่าวเช้าค่ะกลายเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งไปแล้วค่ะกับเรื่องราวข่าวเช้าของนักร้องสาวอย่างเบียร์เดอะวอยซ์ที่ถูกแชร์ว่าแอบแซฟแฟนเพื่อนซึ่งก็เหมือนว่าจะจบกับคู่กรณีที่ชื่อแอนไปแล้วเพราะว่าได้งัดหลักฐานโตว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าล่าสุดค่ะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกเมื่อเพจปล่อยข่าวต้นเรื่องได้มีการปล่อยคลิปเสียงการสนทนาของคน3คนเนี่ยออกมาโดยในคลิปเป็นเสียงผู้หญิงที่ชื่อว่าเบียร์ซึ่งอยู่กับผู้ชายที่ชื่อว่าปลื้มได้พยายามขอโทษกับฝ่ายหญิงที่ชื่อว่าแอนโดยการบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกไม่ดีแต่อย่างใดงานนี้ก็เลยทำเอาชาวเน็ตเนี่ยพากันสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วไหมหรือว่ายังไงหรือว่าต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ